รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความผาสุกขอความเจริญจงบังเกิดแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอาตมาจะได้พูดถึงการทำความดีให้มีความสุขในหัวข้อค่าของความเป็นคนธรรมชาติไม่เคยล็อกความดีของคนให้อยู่ในเขตจำกัดถ้าคนเรามีคุณธรรมความดีงามความผาสุกความสำเร็จความเจริญมันก็ขึ้นกับว่าเราจะเติมค่าแห่งคุณธรรมมากน้อยต่างกันโบราณท่านกล่าวไว้ว่าอันริงช้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดฝึกได้ดั่งใจหมายเราคือคนฝึกเอาดีไม่ได้ก็เสียดายถ้าฝึกเอาดีไม่ได้ก็เสียดายที่เกิดเป็นคนฉะนั้นสิ่งที่จะทำคนให้ต่างจากสัตว์ทั้งหลายก็ตรงที่คุณธรรมคุณธรรมแห่งความเป็นคนดีคนสำเร็จคนมีค่ามีอยู่6ประการ 1. ปลุกตนให้ตื่นทัน 2. ขยันอย่างผู้ฉลาด 3. ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข4. สนุกกันกับทำหน้าที่ 5. ทำความดีทุกวัน 6. ซื่อสัตย์แก่ตัวเองและคนที่อยู่ร่วม 6. ประการนี้เรียกว่าค่าของคนขยันอดทนเนี่ยมีแต่คนเท่านั้นทำได้แต่สัตว์ทั้งหลายธรรมชาติได้ล็อกทั้งสมองทั้งความคิดไว้ในวงจำกัดไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เกินความเป็นจริงที่เขาเกิดเช่นสุนัขตัวหนึ่งแม้จะเราฝึกเก่งเท่าไหร่เขาก็ฝึกเขาเองไม่ได้คนนี่แหละไปฝึกสุนัขให้เก่งแต่การเก่งอย่างสุนัขเขาก็มีขีดจำกัดได้แค่นั้นไม่เก่งกว่านั้นอาตมาเชื่อพันปีร้อยปีข้างหน้าสุนัขก็คงไม่มีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองแน่เพราะธรรมชาติได้ล็อกไว้แค่นี้ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมของสัตว์ที่ให้ไปเกิดตามภพภูมิแล้วธรรมชาติก็ล็อกไว้อยู่เท่านั้นพัฒนาอะไรไม่ดีไม่ขึ้นฉะนั้นความโชคดีความว่าการเกิดเป็นคนนี่แหละเราจะทำค่าของคนให้เพิ่มมูลค่าขึ้นได้อย่างไรความอดทนความขยันความฉลาด3ประการนี้ถ้าใครฉลาด
แล้วขยันบุคคลนั้นจะมีความสุขถ้าใครขยันแต่ไม่ฉลาดบุคคลนั้นก็จะมีทุกข์ฉะนั้นความฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาหรือการศึกษามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีการศึกษาที่ถูกต้องก็จะฉลาดเมื่อมีความฉลาดที่ถูกต้องก็จะมีความขยันขยันที่ถูกต้องแล้วก็จะมีความอดทนมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเมื่ออดทนเต็มที่แล้วเราก็มีความสุขแล้วมันจะพัฒนาไปสู่ตัวประหยัดมนุษย์เราถ้ามีความสุขในความขยันในความฉลาดความอดทนแล้วนี่มันจะเกิดความประหยัดมีอะไรมันก็สุขไม่มีอะไรมันก็สุขเพราะมันมีคุณธรรม3ข้อข้างต้นเป็นที่อยู่ของคนแล้วคนไหนตื่นเช้ามาขยันฉลาดอดทนบุคคลนั้นจะมีความสุขกว่าคนที่นอนตื่นสายคนไหนตื่นเช้าไม่ว่าทำอะไรขยันทำฉลาดทำบุคคลนั้นจะมีคุณธรรมเมื่อเขาทำในสิ่งที่กล่าวทั้ง3ข้อเขาจะมีความประหยัดโดยธรรมชาติเมื่อมีความประหยัดความซื่อสัตย์ความเสียสละความกตัญญูก็ตามมาติดถ้ามนุษย์เราไม่มีคุณธรรมอย่างนี้เราก็จะเสียในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พบพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสอนให้คนพึ่งตนพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนให้คนพึ่งตนให้เป็นพึ่งธรรมให้เป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมสำคัญสุดถ้าเราพึ่งตนพึ่งธรรมไม่เป็นเราจะไปพึ่งคนอื่นยากเพราะเราจะไปหาใครเป็นที่พึ่งของเราในโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่ศาสดาเองพระองค์ก็สอนวิธีให้เรามาพึ่งตัวเองด้วยความขยันอดทนและฉลาดประหยัดเสียสละกตัญญูฉะนั้นเราก็มาปลูกคุณธรรมตรงนี้ให้เกิดมีในตัวของเราถ้าเรายิ่งทำธรรมนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งก็หมายถึงพลังทางกายก็ได้พลังทางใจก็ได้เราถือพระพุทธเราถือพระธรรมเราถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งความหมายทางธรรมก็หมายถึงเราทำอย่างพระพุทธเราเอาธรรมที่เป็นธรรมนั้นมาทำให้ตัวเองเป็นธรรมเราเอาความเป็นสงฆ์ก็คือการปฏิบัติดีตามสงฆ์ไปเป็นธรรมฉะนั้นธรรมที่ให้คนมีค่ากว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือความกตัญญูรู้คุณค่าของชีวิตเพราะคนที่รักตัวเองเป็นเท่านั้นสิ่งดีงามถึงเกิดขึ้นในชีวิตถ้าชีวิตดีๆจะไม่เกิดกับบุคคลผู้ไม่รักชีวิตการเติมคุณค่าให้ชีวิตต้องเติมให้เป็นถ้าเราเติมเป็นแล้วคนที่อยู่รอบข้างเขาจะรักเราเพราะเรารักชีวิตเป็นเมื่อเรารักชีวิตเป็นเราก็จะมีสุขคนรอบข้างก็จะมีสุขคุณธรรมดังกล่าวถ้าใครมีนี้คือเหตุแห่งความสุข 1. ขยันปลุกตนให้ตื่นทันตื่นจากอะไรตื่นจากความไม่รู้สิ่งไหนที่ควรรู้ก็รีบรู้เสียชีวิตของมนุษย์เราไม่อยู่นานถ้าเรามัวประมาทว่าชีวิตนี้ไม่รู้วันนี้ไปรู้ตอนแก่สายเพราะชีวิตเราจำกัดฉะนั้นเราจงรู้สิ่งที่ควรรู้รู้วิธีพึ่งตนรู้วิธีพึ่งธรรมเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรชยาใครเล่า
นอกจากตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้เราถือว่าเป็นคนโชคดีที่มาเจอพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สอนให้คนนี่พึ่งตัวเองได้ปลุกตนเองให้ตื่นทันขยันอย่างคนฉลาดไม่ตกเป็นทาสอบายมุขสนุกกับการทำหน้าที่และกระทำความดีทุกๆวันเพราะความดีนี่สำคัญที่สุดแม้แต่เราคิดจะทำมันก็เป็นความสุขคิดจะทำยังมีความสุขถ้าเราทำดีแล้วยิ่งสุขส่วนใครจะเห็นว่าเราดีไม่ดีมันอีกคนละส่วนเราทำดีกับใครไม่จำเป็นต้องให้คนให้ใครมาทำดีกับเราเรามีสุขเพราะเราทำดีถูกดีเรารักใครไม่จำเป็นต้องให้ใครมารักเราเราจะมีความสุขเพราะเรารักคนอื่นเป็นเราทำตนเองให้มีค่าแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีคุณภาพถ้าคนเราแก่ธรรมะเนี่ยธรรมะเท่านั้นแหละจะให้ค่าของชีวิตให้ชีวิตของเรามีค่าต่างจากสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะสัตว์มีธรรมชาติอยู่4ประการ1เวลาเขาหิวเขาก็กินกินแล้วเขาก็นอนนอนแล้วเขาก็สืบพันธุ์และเขาก็กลัวภัยแล้วก็วงจรชีวิตอยู่แค่นี้ไม่สามารถที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้ถ้ามนุษย์เราไปทำได้เพียงแค่กินนอนสืบพันธุ์กลัวภัยได้แค่นั้นเราก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลายเพราะคุณธรรมดังกล่าวที่มานี้แหละที่จะเติมคุณภาพคุณธรรมให้บุคคลนั้นมีความสุขในปัจจุบันสุขในอนาคตสุขในอันสูงสุดประโยชน์อันสูงสุดนั่นก็คือความดับทุกข์ถ้าคนเราขยันให้ถูกธรรมขยันให้ถูกต้องขยันให้ถูกงานขยันให้ถูกคนเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในปัจจุบันและอนาคตเรียกว่าอริยทรัพย์ของบุคคลความดีเช่นนี้ความสุขเช่นนี้ไม่มีใครที่จะทำแทนใครได้และก็แบ่งปันคนอื่นไม่ได้ด้วยเพราะความดีทำดีรู้แก่ใจแต่บางครั้งความดีที่เราทำแล้วถ้าเราไปเอาใจไปอยู่ในคนอื่นเราอาจจะไม่ดีใจก็ได้เพราะคนอื่นไม่เรียกว่าเราดีอย่างนั้นก็ยังไม่มีคุณธรรมคุณธรรมเราต้องทำให้มีคุณแก่เราคุณธรรมฟังให้ชัดคุณธรรมเรานะคือคุณคุณนั่นแหละธรรมถ้าคุณไม่ทำให้ถูกคุณธรรมชีวิตของคุณจะไม่มีค่าชราอย่างไร้คุณภาพคุณธรรมคือทำให้คนมีค่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเรานี่ถ้าอยู่ในคุณธรรมแล้วแม้แต่ชีวิตจะมีอยู่หรือไม่เราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วยความดีมีปิติสุขเพราะเราทำเองด้วยและเห็นคนอื่นทำดีด้วยฉะนั้นความสุขด้วยการทำดีด้วยตัวเองความสุขเพราะเห็นคนอื่นทำดีและความสุขทั้งสองส่วนเขาเรียกว่าสุขดีทั้งสองส่วนมารวมกันเรียกว่าสุขเพราะการทำความดีขอเจริญพรวิธีการแก้ความทุกข์คือการฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในความอยากให้เป็นอยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยหยุดอยากหมดทุกข์